สาวช็อกพ่อไปมีอะไรกับสามีคนอื่นคลิปชัดในรถโรงแรมแม่รู้อึ้งน้ำตาไหลหลักฐานชัดยังไม่ยอมรับสาวช็อกพ่อไปมีอะไรกับสามีคนอื่นคลิปชัดแม่รู้อึ้งน้ำตาไหลไม่อยากเกลียดแต่ก็รักไม่ลงแอนนามสมมุติเผยเรื่องราวสุดอัดอั้นพร้อมโทรเข้ามาปรึกษาเหล่าดีเจที่รายการพุทท็อกพุทโทแอนหญิงสาววัยประมาณ30เผยว่าวันหนึ่งมีผู้หญิงส่งข้อความมาบอกว่าพ่อของน้องมายุ่งกับสามีคนอื่นเลยตัดสินใจโทรไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นทราบว่าสามีของผู้หญิงมีกิ๊กเช็คโทรศัพท์ไม่เจอแชทผู้หญิงเจอคุยกับผู้ชายคือพ่อของเราเยอะตลอดเวลาเมื่อไปเช็คกล้องหน้ารถสามีซึ่งอัดทั้งภาพและเสียงมีวันหนึ่งสามีเขาขับรถและพ่อเรานั่งข้างๆในคลิปกล้องหน้ารถเหมือนทะเลาะกันสามีเขาขับรถเร็วพ่อเราตกใจบอกให้เบาๆอย่าโกรธที่รักน้องนะน่าจะเครียดพ่อเราก็เจ็บหน้าอกสามีเขาก็ถามว่าไปโรงพยาบาลไหมพ่อเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาที่นอนคุยกันจากนั้นหมุนรถไปจอดรีสอร์ทริมทางเขาก็เดินเข้าไปในนั้นด้วยกันเขาเล่าบทสนทนาของสองคนนี้มีน้อยยอกน้อยใจทำไมไม่รับโทรศัพท์แนวไม่ใช่เพื่อนคุยกันเขาอยากได้สามีเขาคืนมาเราก็ขอไปคุยกับพ่อเราก่อนคุยสองคนเท่านั้นตอนแรกเราไม่เชื่อเพราะเรายังไม่เห็นคลิปโดยครอบครัวเราก็เหมือนปกติลูกก็โตกันหมดแล้วแยกย้ายไปทำงานก็ยังไปหาสู่กันตลอดพ่อแม่ก็ยังอยู่ด้วยกันเราบอกพ่อว่าเราเห็นคลิปพ่อไปกับผู้ชายคนนั้นแล้วที่พ่อบอกว่ารักเขาหมายถึงอะไรพ่อบอกไม่มีอะไรรักกันเหมือนลูกหลานยิ่งตอบแบบนี้ยิ่งยืนยันว่าเป็นจริงแต่ละเหตุผลที่ชี้แจงก็ไม่Make sense บอกไปโรงแรมนอนพักให้น้องเขาช่วยนวดตัวให้มันเกร็งเราเลยบอกพ่อว่าหนูไม่อะไรเลยหนูมีเพื่อนเป็นเกย์เยอะมากเกย์ไม่ได้ผิดพ่อบอกมาเลยว่าเป็นจะได้หาทางแก้ไขแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่เป็นเริ่มโกรธเราว่าไปเอาเรื่องอะไรมาว่าทางโน้นขี้หึงไม่มีอะไรรู้จักกันผู้ชายคนนั้นรุ่นเราเหมือนลูกหลานเราขอดูแชทพ่อก็เปิดแบบเร็วๆให้ดูอารมณ์มีเซลฟี่รูปส่งให้กันส่งสติกเกอร์จุ๊บๆให้กันเราบอกพ่อว่าตอนนี้ภรรยาเขากับผู้ชายคนนี้มีปัญหาหนักพ่อเลิกเป็นเพื่อนกับเขาเถอะพ่อก็มีเพื่อนตั้งเยอะพ่อบอกไม่ได้หรอกหลังจากวันนั้นพ่อก็จะไปนอนที่ทำงานไม่กลับมาบ้านเลยแต่คนงานก็บอกว่าพ่อไปค้างที่อื่น 3-4 คืนไม่กลับมาที่ทำงานเหมือนกันถามเราว่าพ่อกลับมานอนบ้านหรือเปล่าซึ่งพ่อไม่ได้กลับบ้านเลย3อาทิตย์กว่าแล้วไลน์ในบ้านเขาก็ยังส่งรูปมาคุยปกติแต่วันที่คุยกับพ่อเย็นนั้นเราก็คุยกับทุกคนในบ้านเสียงส่วนใหญ่ให้บอกแม่ตอนแรกไม่กล้าบอกจน 2-3 วันโทรคุยกับแม่แกล้งถามว่ายังรักพ่อไหมพ่อแก่ไปเยอะแม่บอกจริงๆไม่ใช่ความรักแล้วดูแลเหมือนเพื่อนมากกว่าถามแม่วันหนึ่งถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันแม่บอกก็น่าจะไม่เป็นไรอีกอาทิตย์หนึ่งก็นั่งคุยกับแม่เลยค่อยๆเล่าให้ฟังเขานิ่งไปเลยนานมากเหมือนมีน้ำตานิดๆเราตกใจมากไม่เคยเห็นแม่เป็นแบบนี้เขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าก็คงต้องแยกกันแหละปัจจุบันอยู่ขั้นดำเนินการของผู้ใหญ่แม่กำลังเตรียมการหย่าขณะที่พ่อยังไม่รู้คิดว่าเรารู้เรื่องนี้คนเดียวแอนเสียงสั่นเครือร่ำให้เผยตั้งแต่เล็กจนโตเห็นแม่ทำเพื่อทุกคนมาตลอดครั้งนี้เราขอให้แม่ทำเพื่อตัวเองพร้อมทั้งปรึกษาเหล่าดีเจจะมีวิธีอะไรให้พ่อเขายอมรับตอนนี้เราเกลียดเขาเราไม่อยากเกลียดแต่เราก็รักไม่ลงเราเกลียดที่เขาโกหกเราต่อหน้าเขาไม่ยอมรับเราจัดการกับความเกลียดตรงนี้ไม่ได้เลยศาลอังกฤษสั่งเจ้านครดูไบจ่าย 20,000 ล้านบาทอดีตพระชายายุติคดีอย่าร้างศาลอังกฤษสั่งวันที่21ธันวาคม
CNN รายงานว่าศาลสหราชอาณาจักรมีคำสั่งให้เชคมูฮัมหมัดบินรอชิดอัลมักตูมเจ้าผู้ครองนครดูไบทรงจ่ายเงินแก่เจ้าหญิงฮายาบินอัลฮุสเซนอดีตพระชายาเป็นจำนวนมากกว่า500ล้านปอนด์ราว22,303 ล้านบาทนับเป็นการยุติคดีหย่าร้างครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยพิพากษาโดยศาลสหราชอาณาจักรตัวเลขเงินดังกล่าวจะครอบคลุมค่าถวายความปลอดภัยแด่เจ้าหญิงฮายาตลอดพระชนชีพตลอดจนค่าใช้จ่ายแด่พระธิดาและพระโอรสอย่างละหนึ่งองค์ได้แก่เจ้าหญิงอัลจาลีลาบินโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมักตูมพระชันษา14ปีและเจ้าชายซายเยดบินโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมักตูมพระชันษา9ปีด้วยการชำระเงินล่วงหน้า 251.5 ล้านปอนด์ราว 11,215 ล้านบาทที่ครบกำหนดชำระในอีก3เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ตามข้อตกลงการหย่าร้างดังกล่าวไม่มีตัวเลขตายตัวเนื่องจากศาลตัดสินว่าเชคโมฮัมเหม็ดควรทรงจ่ายค่าถวายความปลอดภัยรายปีแก่พระธิดาและพระโอรสตลอดพระชนชีพที่เหลือเช่นกันหรือจนกว่าที่ศาลจะมีคำสั่งเพิ่มเติมนายจัสติสมัวผู้พิพากษาระบุในคำพิพากษาที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าภัยคุกคามใหญ่ที่กำลังเผชิญกับเจ้าหญิงฮายาพระธิดาและพระโอรสมาจากพระองค์เชคเองไม่ใช่ปัจจัยภายนอกคำพิพากษาดังกล่าวอ้างถึงเชคโมฮัมเหม็ดข่มขู่เจ้าหญิงฮายารวมถึงสามารถสอดแนมเจ้าหญิงและผู้ติดตามโดยใช้ซอฟต์แวร์ Pegasus ซึ่งให้รัฐบาลต่างๆใช้งานเท่านั้นและข้อมูลข้างต้นปรากฏในเอกสารของศาลในเดือนตุลาคมส่วนรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับชีวิตสมรสมีการเปิดเผยในคำพิพากษารวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าหญิงฮายาจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย4คนเป็นเงิน 6.7 ล้านปอนด์ราว298ล้านบาทแลกกับการไม่ต้องถูกแฉว่าเจ้าหญิงฮายาทรงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าหน้าที่1ใน4คนนั้นรายละเอียดกรณีชู้สาวได้รับการพิจารณาศาลก่อนในคดีเดียวกันนี้รวมถึงข้อกล่าวหาจากเจ้าหญิงฮายาว่าทรงได้รับโทรศัพท์ขู่เข็นจากเชคโมฮัมเหม็ดถึงคดีชู้สาวในเวลานั้นซึ่งทำให้เจ้าหญิงฮายาทรงรู้สึกหวาดกลัวทั้งนี้ข้อตกลงการหย่าร้างดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการต่อสู้ยาวนานหลายปีระหว่างสองพระองค์ที่ทรงเหินห่างโดยศาลสูงสหราชอาณาจักรพิพากษาว่าเชคโมฮัมเหม็ดทรงอาศัยความมั่งคั่งมหาศาลอำนาจทางการเมืองและอิทธิพลระหว่างประเทศในพระองค์เพื่อพยายามกลั่นแกล้งและปิดปากเจ้าหญิงฮายาพระชันษา47ปีพระองค์นี้นอกจากนี้มีอีกคำพิพากษาในเดือนมีนาคม2563สรุปว่าเชคโมฮัมเหม็ดก่อนหน้านี้ทรงจัดการลักพาพระธิดาสองพระองค์ได้แก่เจ้าหญิงแชมซาและเจ้าหญิงลาติฟาที่เมืองเคมบริดจ์ของอังกฤษกลับไปนครดูไบเมื่อปี2543แต่เชคโมฮัมเหม็ดทรงปฏิเสธข้อครหาดังกล่าวมาตลอดI'm not afraid to die.